อีกหนึ่งพาร์ทที่เป็นจุดเด่นของเครื่องกรองน้ำนายมิเรเคิลวอเตอร์คือว่าเป็นน้ำกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กนะครับซึ่งจะนำพาสารอาหารนะครับเข้าสู่เซลล์ในร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมและขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับน้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กนะครับจะทดสอบอย่างไรเบื้องต้นผมทำให้ดูนะครับโดยการใช้น้ำตัวอย่างคู่เทียบแล้วก็น้ำจากเครื่องกรองน้ำนายมิเรเคิลวอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเราจะใช้ตัวแทนร่างกายนะครับหรือตัวแทนสิ่งที่เราทานเข้าไปคือใบชาก็แล้วกันนะครับผมมีใบชา2แก้วครับใบชา2แก้วนี้เราจะทดสอบการแทรกซึมนะครับของโมเลกุลน้ำจากน้ำทั่วไปกับน้ำจากเครื่องกรองน้ำนายมิเรเคิลวอเตอร์นะครับโดยน้ำขวดแรกเป็นน้ำ RO นะครับเราจะชงชาคือเทไปในแก้วครับแล้วดูการทำละลายของชาซึ่งถ้าทำละลายมากเท่าไหร่สีของชาก็จะออกมาให้เราเห็นมากขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับผมจะเริ่มจากน้ำทั่วไปครับเสร็จ1ส่วน4แก้วนะฮะนี่คือการชงชาทั่วไปนะครับเป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับเราจะเห็นว่าชาก็จะค่อยๆละลายสีออกมาซึ่งโมเลกุลน้ำเนี่ยนะครับถ้าโมเลกุลกลุ่มเล็กลงมันจะละลายสีได้เร็วมันจะแทรกซึมสู่ใบชาได้เร็วนะครับอ่ะเรามาลองดูน้ำจากเครื่องกรองน้ำนายมิเรเคิลวอเตอร์ผมพูดทิ้งระยะเวลาด้วยนะครับให้เห็นว่านี่เป็นน้ำทั่วไปและนี่เป็นการกดน้ำจากเครื่องกรองน้ำนายมิเรเคิลวอเตอร์ในปริมาณน้ำที่ใกล้เคียงกันนะครับโอเคทันทีที่เรากดน้ำมาจากเครื่องกรองน้ำนายมิเรเคิลวอเตอร์จะเห็นได้ว่าสีของใบชาละลายออกมาทันทีนั่นเป็นเพราะว่ากลุ่มของโมเลกุลน้ำที่มีขนาดเล็กจะแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ในร่างกายและขับถ่ายของเสียได้ดีเช่นเดียวกับใบชาที่เป็นตัวอย่างครับจะเห็นได้ว่าใบชาที่ได้รับน้ำจากเครื่องกรองน้ำนายมิเรเคิลวอเตอร์จะดูดซึมและก็นำพานะครับสีต่างๆของใบชาออกมาก็เหมือนการดูดซึมและขับสิ่งต่างๆจากร่างกายครับแตกต่างกับน้ำทั่วไปเพราะน้ำทั่วไปเนี่ยก็ทำละลายเช่นเดียวกันแต่อาจจะช้ากว่าเพราะไม่ใช่น้ำกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กเห็นได้ชัดนะครับว่าน้ำจากเครื่องกรองน้ำนายมิเรเคิลวอเตอร์ทำน้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กได้ครับนี่คือประสิทธิภาพการทำงานอันยอดเยี่ยมของเครื่องกรองน้ำนายมิเรเคิลวอเตอร์ครับ